เพื่อนๆเ,เคยทราบกันไหมครับว่าลูกลกลิ้งทาสีนะครับที่ช่างต่ายใช้อยู่เป็นประจําคือใช้เคลือบน้ํายาเคลือบผิวงานล็อบเนี่ยนะครับจะมีความสิ้นเปลืองค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเราใช้ลูกกิ้งขนสั้นนะครับก็จะมีราคาแพงกว่าลูกกลิ้งทาสีทั่วๆไปยิ่งถ้าเราใช้กลิ้งน้ํายาสูตรน้ํามันด้วยแล้วนะครับสูตรน้ํามันสูตรทินเนอร์นะครับสูตรอะคริลิกอะไรพวกนี้จะสิ้นเปลืองมากกว่านะครับแล้วก็ใช้ซ้ำเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันไม่คุ้ม งานมันออกมามันไม่สวยเพราะล้างด้วยทินเนอร์แล้วมันก็ค่อยสะอาดนะครับสุดท้ายมันก็เนี่ยมันจะแข็งจะมีปัญหาในเรื่องของความเรียบเนียนเวลาเราใช้งานซ้ําช่างต่ก็มีวิธีในการเลือกใช้แล้วก็ดูแลรักษาวันนี้ก็จะมาแนะนำลูกกลิ้งที่ช่างต่ายใช้อยู่ตอนนี้ก็คือหันมาใช้ของโซมิกโซมิกก็จะมีอะไหล่เปลี่ยนให้ด้วยเฉพาะของเขาเลยนะครับไปซื้อของรุ่นอื่นก็มาเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้โปรโมชั่นมาในราคาดีพอสมควร วิธีการดูแลรักษาคือถ้าเราใช้แล้วเนี่ยครับในตัวของลูกขนผ้าเนี่ยเราก็จะทิ้งไปไม่สนใจเก็บะใช้แล้วทิ้งเลยแต่ว่าตัวด้ามเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาให้มีอายุยาวนานหลังจากใช้แล้วก็ล้างทินเนอร์นะครับล้างทินเนอร์เก็บแล้วเนี่ยพอจะเอามาใช้อีกทีมันจะรู้สึกฝืดๆหน่อยเราก็เปิดตรงนี้เปิดฝาข้างนะครับแล้วก็เอาทินเนอร์ครับเอาทินเนอร์มาหยอดหน่อย ไม่ต้องเยอะหยอดหน่อยเยอะเยอะแล้วมันจะเปลืองว่างั้นนะครับหยอดหน่อยแล้วก็หมุนหมุนปันป่นปั่นฮะเดี๋ยวมันก็จะหมุนคล่องนะกลับมาใช้งานได้อย่างปกติแต่สิ่งสําคัญคือหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยควรจะล้างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าออถอดลูกกิ้งทิ้งแล้วก็ปล่อยเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้ํายามันจะแข็งติดแล้วก็ฝืดสุดท,ท้ายแล้วก็จะใช้งานไม่ได้อีกจังไต้ก็จะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ซื้ออะไหล่ลูกกิ้งอะไหล่ลูกกิ้งก็คือจะไม่มีด้ามไงเราซื้อเฉพาะตัว ขนผ้าเขาจะขายแยกตัางหากนี้เลยี่นขนาด7นิ้วนะครับที่ช่างต่ายใช้อยู่เป็นประจําตัวนี้ขนจะสั้นมากเวลาใช้งานเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องการเกิดฟองอากาศนะครับแล้วก็ช่วยให้พื้นผิวที่เรากลิ้งไปเนี่ยเรียบเนียนดี่ะก็ฝากเป็นแนวทางนะครับการใช้อุปกรณ์ดูแลรักษาได้ง่ายเราก็จะประหยัดต้นทุนในการทำงานไปได้อีกเยอะนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่